สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft Lucky Box นั่นเองนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะฮะเราทำการเปิด Lucky Box สู้กับจอห์นซีนาตึ๊ด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 กันไปนะครับนะก็เรียบร้อยนะครับนะสำหรับจอห์นซีนานะครับนะก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิด Lucky Box สู้กับคาเนกินะครับจากโตเกียวกูนั่นเองนะครับนะซึ่งสำหรับเจ้าคาเนกิเนี่ยคาเนกินะไม่ใช่คาเนกิ โอ้โหนะครับนะก็สำหรับคาเนกิเนี่ยก็มีน้องคอมเมนต์มากันนานพอสมควรแล้วนะครับมันก็เหมือนเดิมแหละนะก็อย่างที่บอกว่ามันมีหลายๆอย่างที่น้องๆขอกันมานานแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ทำนะครับคลิปนี้ก็เลยถือโอกาสมาทำเลยแล้วกันนะครับนะสำหรับลัคกี้บ็อกซ์ปะทะคาเนกินะครับนะก็น้องๆเขาก็คอมเมนต์เหมือนเดิมเลยครับคอมเมนต์ว่าอะไรคอมเมนต์ว่าไปครับเปิดลิกิบ็อกซ์สู้กับคาเนกิในสีแคปอะไรแบบนี้ประมาณนี้เนาะนะครับโอเคมาก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูลิกิบ็อกซ์กันในกล่องเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เปิดลิกิบ็อกซ์อะไรนะครับป๊าบวันนี้นะครับผมจะมาเปิดลิกิบ็อกซ์102นะครับนะเป็นลิกิบ็อกซ์ปีศาจนะครับนะที่ผมเรียกนะผมเรียกว่าลัคกี้บ็อกซ์ปีศาจ102จากนรกนะครับนะก็วันนี้ก็จะมีทั้งหมดประมาณ120บ็อกซ์นะครับซึ่งจะมีลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดาเนี่ยบวก0เนี่ย100บ็อกซ์นะครับแล้วก็เวลี่ลัคกี้บ็อกซ์เนี่ย10บ็อกซ์นะครับแล้วก็อัลลัคกี้บ็อกซ์เนี่ย10บ็อกซ์เช่นเดียวกันเท่าเทียมกันนะครับนะแล้วก็จะมีที่ขุดแล้วก็อาหารสเต็กนะคลิปนี้เป็นสเต็กนะผมขี้เกียจเอาแอปเปิ้ลมาแล้วแอปเปิลมันแบบไม่อิ่มอ่ะต้องเอาสเต็กมาเว้ยมันถึงจะอิ่มนะครับโอเคมาก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ให้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับน่าเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำการเปิดลัคกี้บ็อกซ์กันดีกว่านะครับมาก็ต้องใช้ดวงหน่อยนะเพราะว่าลัคกี้บ็อกซ์นี้ตามความรู้สึกผมว่ามันยังไม่ค่อยจะ OP เท่าไหร่นะแต่มันก็ได้อยู่แหละนะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูโลเคชั่นของเจ้าคาเนกิเลยครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะโอเคตรงนี้ไปครับเห็นข้างหน้าไหมเห็นข้างหน้าไหมเขาคืออะไรเอ่ยครับเขาคือคาเนกินั่นเองครับนะมีชื่อขึ้นเลยอ่ะเห็นว่านะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทำการเข้าใกล้เด็ดขาดนะครับถ้าเข้าใกล้เนี่ยก็คือชะตาขาดนะครับเรียบร้อยนะโอเคผมว่าไลกิบ็อกเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดบนสะพานดีกว่าเว้ยเนี่ยสะพานค่อนข้างแบบการจราจรคับคั่งนะครับผมว่าผมปรับภาพเหลือสัก8แล้วกันปรับไว้ก่อนอ่ะก็คือปรับไว้ก่อนนะผมกลัวเกมมันค้างอะไรอย่างเงี้ยเกมไม่ชอบค้างช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรครับโอเคมาบล็อกแรกครับฟึบไม่มีอะไรบล็อกที่2เมกะจกบล็อกที่3ได้อะไรได้น้ำยาอะไรไม่รู้ครับจุดๆๆจัมบูทเหรอ61จัมสปีดผมไม่กินดีกว่าผมไม่ชอบเอฟเฟคกระโดดอ่ะกระโดดสูงเกิดอุ๊ยว่าแล้วโอ้อะไรเนี่ยมาถึงสะพานก็ระเบิดเลยนะครับนะเปิดไปแค่4กล่องนะสะพานโบ๋เลยอ่ะโอ้โหอะไรมันจะดวงซวยขนาดนี้นะครับอะไรมันจะดวงซวยขนาดนี้ก็ไม่รู้นะครับโอเคนะของ OP มันก็ยังมีไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ดวงช่วยนะครับอ่ะเปิดต่อได้แล้ววะมันคืออะไร OP Blue Material เอ้ยอันนี้น่าจะเอาไว้ทำชุดเกราะได้ปะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องลองนะครับโอเคอัลลักกี้เฮลเมทใส่แล้วเป็นไงโอ้นี่คือลัคกี้อัลลักกี้จริงเหรอวะทำไมอัลลักกี้มันมีรูปหัวใจได้วะเนี่ยนะแทนที่จะตั้งชื่อว่าเลิฟลี่เฮลเมทเราเล่นไม่ใช่แล้วครับอะไรเนี่ยรองเท้าอะไรอ่ะเซเลโมเนียลบูทเหรอโอ้ยใส่แล้วมีเอฟเฟกต์สปีด2แล้วก็เฮด3นะครับแล้วก็อินสแตนท์เฮล3แล้วก็จัมบูท3ก็โอเคอันนี้ only hope ความหวังเท่านั้นบ้าไปแล้วความหวังอะไรวะก็ไม่รู้มันเป็นแค่เห็ดงงๆเท่านั้นนะครับอะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอันนี้คืออะไรอะอะไรวะเบียร์โอ้ยแม่งมีเบียร์ด้วยเว้ยกินแล้วเป็นไงกินแล้วเมาวะ
็กินแล้วชุมลังนะเราเล่นเราเล่นกินแล้วมันก็ไม่มีอะไรครับกินเบียร์ก็เพิ่งกินไปแก้วเดียวเอออุ้ยดาบอะไรอ่ะดับเบิ้ลไซซ์ซอสอุ้ยดาบ OP เว้ยเอาวะเป็นดาบ OP นะครับแต่ทำไมเขาไม่ตัดพื้นหลังออกวะมันจะได้ดูดีกว่านี้คือดาบแม่งเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะนี่คืออันนี้คือดาบหรือกระดาษฟิวเจอร์บอร์ดวะเนี่ยนะครับเคยไหมแบบเราซื้อกระดาษฟิวเจอร์บอร์ดมาปุ๊บเราตัดเป็นสี่เหลี่ยมไงแล้วก็ล่อนอย่างเงี้ยเออนะครับล่อนเป็นอะไรวะดาวกระจายอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหนี่ดาบหรือดาวกระจายก็ไม่รู้นะเออผมก็งงชีฟ OP Apple เดี๋ยวอันนี้เก็บไว้เก็บไว้กินตอนจะสู้แล้วกันนะต้นไม้ปลูกบนหินได้เลยวะอาร์คิวเฮเมทอันนี้ก็มีแล้วเฟิร์บอันนี้ดาบแหละอันติเมทโชเวลดาเมจไม่มีบอกแต่ที่เรารู้มันไม่มีวันพังนะครับเว้ยแต่มันก็ดีอ่ะมันบวกเลือดนี่ดาบแหละไดมอนด์ซอสดาเมจ 5.75 เอ้ยก็อดบูทเหรอใส่แล้วเป็นไงก๊อตจริงป่ะโอ้ยใส่แล้วมันก็ก๊อตจริงๆอย่างที่มันพูดอุ้ยเชดโดใส่ไหนดีวะอันนี้ดีกว่ารองเท้านี้แหละเนี่ยๆนะโอเคโอ้ยแค่นี้ก็โอ้ยแล้วอะไรมันเอฟเฟคอะไรอีกแล้วเนี่ยเอฟเฟคมันเยอะถ้ามันเยอะเกินเกมมันก็ค้างนะครับนี่รองเท้าอะไรอะไรกี้บูทเป็นไงวะลองใส่ดูครับผมว่าเอฟเฟคหัวใจเนี่ยโอเคกว่าเยอะเลยนะครับแต่มันเอฟเฟคแบบนี้ว่ามันมาจากชุดก๊อตแน่เลยแต่มันก็ไม่อยากจะถอดอ่ะใส่นี่แหละดีแหละไอ้ที่ขุดอะไรอ่ะโอ้อันติเมทกิ๊กแกนเหรอพิกแอคนะครับสุดยอดกล่องเปล่าเอามาทำไมนี่บล็อกอะไรเนี่ยOP รูทบล็อกเหรอเจ็ดลูเอาวะกูไม่ต้อง8บล็อกไม่ต้องกลัวเว้ยเฟิบกางเกงเอ้ยนี่อะไรก็อตบูทก็อตเชดเพจมีแล้วเหมือนกันไม่ต้องการดาบก็มีแล้วมีทุกๆอย่างแล้วตอนนี้รองเท้าอะไรเออมันต้องครบเซตเว้ยของมันต้องมีจังหวะเนี้ยนะของมันต้องมีไม่ได้แล้วนี่อะไรเนี่ยไดนาไมต์เหรอสเปเชียล TNT ผมจะไม่ใช้นะกลัวมันระเบิดอ่ะเอ้ยมันระเบิดอยู่แล้วดิมันเป็น TNT ไม่ใช่วะ TNT มันเป็นระเบิดแล้วบ้าเปล่านะกินเมทัลเรียลเอ้ยเดี๋ยวลองเอาไปคราฟดีกว่าแล้วจุดเกิดผมอยู่ไหนวะลืมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดินอ้อมนี่ใช่ไหมอ้อมโลกมาเอ้ยเออว่ะเราบินได้นี่ว่ะโอ้ไก่เลยนี่เปอร์เซ็นต์การชนะเนี่ยคงไม่ต้องถามนะว่ามันอะไรยังไงอ๋ออันติเมทบูเล็กกิ้งเหรออันนี้ก็ทำชุดได้แล้วนี่นะครับเออทำชุดได้แล้วนี่ว่ะเนี่ยทำหมวกเลยแล้วกันหมวกเอาทำหมวกมาได้เหรอรองเท้าทำได้แต่หมวกทำไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็เก็บแล้วกันทำไม่ได้เฮ้ยมัน OP แค่ไหนวะเดี๋ยวต้องลองก่อนมันจะ OP ขนาดไหนต้องลองครับไม่ลองไม่รู้เหมือนกันเอ้ามันก็ชุดเดียวกันนี่ว่ะผมจะคราฟเพิ่มทำไมวะโอ้โหงงกับตัวเองจริงๆครับท่านผู้ชมนะอันเนี้ยทำหมวกได้ปะไอ้นี่ก็ทำหมวกไม่ได้เอาเป็นว่าเก็บไว้ในตัวดีกว่านะแล้วก็เปิดเล็กกี้บล็อกกันต่อนะครับโอเคฟึบบล็อกดินรองเท้าอันนี้มีแล้วไม่ต้องการเพิ่มรองเท้าอันนี้บินได้โอ้โหใส่ขอใส่หน่อยโว้ยเย็ดโลเย็ดโลเลือดทะลุจอเช็ดโลนะถ้าผมแพ้เนี่ยผมให้ถีบเลยเอาจริงโคตรเลือดแม่งเยอะมากบ้าไปแล้วเลือดแม่งขึ้นมาเป็นพันน่ะคิดดูเอ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นเพราะอะไรวะอ๋อถ้าเราถือไอเทมอื่นมันจะเนี่ยวะอ๋ออย่างงี้เองแล้วกี้บอกแล้วกันบอกบอกให้เขาหน่อย60ก็ยังดีอันนี้ล่ะโอ้ย
เฮ้ยแต่ชุดโอ้โหเลือดแม่งขึ้นมาอีกนะนาจาดาเมจ100อ๋อมันชื่อมันไม่ได้ชื่อนาจามันชื่อว่าดาบนาจาเว้ยนาจาเนี่ย N A J A เนี่ยนาจาอ่านว่านาจานะครับเป็นดาบนะจ๊ะนะครับเอ้ยอันนี้ก็โหดแม่งเลือกยากเว้ย5 6อัลติเมทเอ้ยอันนี้มีแล้วอันนี้มีแล้วทิ้งแล้วกันแบ็ค OP ซอสดาเมจ973อันนี้อะไรเนี่ย OP บล็อกเหรอนี่อันนี้คืออะไรวะเป็นแอปเปิ้ลอ๋อแอปเปิลวิ่งเร็วครับโอเคแอปเปิลชูกำลัง1 2 3 4มีอะไรมาบ้างวะแอปเปิลแคนดี้เหรอกินแล้วเป็นไงกินแล้วก็ชูกำลังอุ้ยกินแล้วแม่งเพิ่มเลือดงี้ก็โอเคนี่เสื้ออะไรครับเสื้ออะไรวะกอดอ๋อกอดเช็ดเพจมีแล้วก็เช็ดเพจเฉยๆไม่เท่าไหร่ลาพิษลาพิษนะครับลาพิษเซิร์ฟเวอร์สต็อปปิ้งโอ้สต็อปปิ้งผมก็แคทต่อไม่ได้ดิอย่างเงี้ยเฮ้ยดาบอะไรอ่ะแม่งยาวเฟ้ยเลย The Ultimate Purple Sword อ๋อเป็นดาบดาเมจ700นะครับโอเคนี่รองเท้าอะไรวะ True Color เหรอเป็นรองเท้า2สีใช่ไหมรองเท้า True Tone2 4นะครับฟึบเลื่อยๆจังหวะเนี้ยเอ้ยระเบิดอะไรอ่ะเอ้ยเราบินได้เอ้ยเราบินได้ใช่เหรอวะเราบินได้ลืมระเบิดเงี้ยระเบิดได้แต่อย่ามีไฟก็พอถ้ามีไฟเนี่ยคือความซวยเนี่ยมาเยือนแน่นอนครับคือแม่งมันไหม้อ่ะคือไฟไหม้แล้วเฟรมเรทมันร่วงอ่ะแล้วไหม้คือมันไหม้ทั้งแมปเลยนะครับนี่อะไรนัมเบอร์2กินแล้วไม่รู้มีอะไรครับnumber 2เนี่ยนะเฟิบ hello มีแค่คำว่า hello ใช่ไหมแล้วกินบล็อกธรรมดาลาพิษพอลอก็มาวะโอ้โหพระเจ้าโอ้ไอเวนลักกี้บล็อกตูนตั้ง24บล็อกโอ้โหคุณผู้ชมครับคอมเมนต์ว่า RIP ลัคกี้บ็อกผมด้วยนะครับทั้งหมด24บ็อกได้หายไปกับหน้ากับตาเลยครับเพราะว่าระเบิด TNT แท้ๆเลยนะโอ้โหแม่งเอ้ยระเบิดตรงนี้วะถือว่าซวยครับจบแล้วโอ้ยใส่หมวกก๊อตดีกว่าหมวกก๊อตก็ดีเจออย่างงี้ก็แทบร้องไห้นะไอ้นี่อะไรเนี่ยไอ้บอลลูนนี่ว่ะใช่ป่ะอัลติเมทโฮไม่ใช่บอลลูนเหรอนี่อะไรอ่ะน้ำยาอินสแตนท์เฮลท์กินแล้วเป็นไงวะกินแล้วก็ไม่มีอะไรนะอะไรเนี่ยอุ้ยดาเมจแบบถ้าเป็นดาเมจแบบนี้คือแบบมันจะตีแรงมากอ่ะมันดาเมจมันไม่มีบอกเลยเว้ยนะเฟิบรู้แล้วทำไมคลิปมันเงียบๆผมไม่ได้เปิดนี่เนี่ยว่ะไม่เป็นไรช่างมันเพิ่งมาเปิดที่หลังก็ไม่เป็นไรลืมไม่เป็นไร นะได้แล้วเอามาบวกดีวะเอ็นเดอร์โพเว้ยของโปรดบวกดีวะขี้เกียจบวกอะนะบวกแล้วกันนะไหนๆก็บวกอะได้เท่าไหร่บวกแร่เพชรได้ประมาณ2บล็อกอ่ะ2บล็อกแล้วก็เอานี้มาเฟิร์ฟ1อุ๊ยนี่ได้3บล็อกเลยเนี่ย3บล็อกอ่ะ2ชึบได้แค่2บล็อกแล้วก็ทิ้งไปเลยอันไหนล่ะลบ80
โอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเปิดให้หมดดีกว่าเอ้ยแอมมอลอนผมก็มีเนี่ยว่ะโอ้ลืมดูเลยมองข้ามไปได้แอมมอลอนเนี่ยเอาบวกให้เต็มเลยนั่นเนี่ยร้อยหนึ่งนี่ก็ร้อยหนึ่งนี่ก็ร้อยหนึ่งอ่ะโอเคเฟิบเฟิบดับโอพีอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทำการเปิดลิกิบ็อกทั้งหมดแล้วนะครับก็จะได้ของประมาณนี้นะครับเอาจริงๆมันต้องเยอะกว่านี้แต่ว่าลิกิบ็อกอีก24บ็อกเนี่ยคือมันหายไปครับหายไปกับระเบิดเลยนะซึ่งถือว่าสวยมากอ่ะเออนะแต่ของแค่นี้ก็พอแล้วนะที่จะไปสู้กับคานิกินะครับโอเคไปเดี๋ยวบินตามหาเขาดีกว่านะว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับไปคานิกิเพื่อนเลิฟเข้ามาแล้วคานิกิเพื่อนเลิฟเอออุ๊ยเอาไงคานิกิฮะเอ้ยแม่งต่อยปิวเลยเว้ยเออตายซะไปตายซะเออเลือดผมมาแล้วเว้ยมาเด้อุ๊ยฝันแม่งไม่โดดเออนี่ไงเรียบร้อยดิดิครับเรียบร้อยไปเด้นะสำหรับคานิกิจากโตเกียวกูลนะครับนะที่น้องๆขอกันมานะครับก็เรียบร้อยแล้วนะโดนดาบอะไรวะดาบอุ้ยดาบแม่งใบเอ็กเลยครับดาบแม่งยังใหญ่อะนะก็ไม่แปลกครับว่าทำไมโดนไม่กี่ทีตายก็ดาบมันขนาดเนี้ยฟันทีเดียวนี่ตัวขาดครึ่งเลยนะโอเคครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคคิว